สวัสดีคนเกิดวันศุกร์ค่ะเรามาดูพลังงานในอีก7วันข้างหน้าของคนเกิดวันศุกร์เลยนะคะโดยเริ่มจากวันที่5มกราคม2567ค่ะKing of Wands, Seven of Cups, Knight of Pentacles, แล้วก็ Queen of Swords ค่ะ King of Wands เนาะเรามองเป็นภาพของความตั้งมั่นนะคะความมุ่งมั่นที่จะทำการใดๆนะคะซึ่งมีเขาเรียกว่าพละกำลังพอสมควรนะคะสำหรับคุณนะคะซึ่งเป็นราชานะคะที่มีความมั่นคงมั่งคั่งในหน้าที่นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือตั้งใจจะทำอะไรบางอย่างที่มีความมุ่งมั่นมากๆนะคะSeven of Cups นะคะแต่ดูเหมือนว่าจะมีออปชันเยอะนะคะให้กับคุณคนเกิดวันศุกร์ค่อนข้างมากนะคะมีความตั้งใจตรงนี้เนาะตั้งใจมากๆที่จะทำแต่ก็มีและดูมีหลายหนทางมากๆที่จะทำที่จะไปเหมือนมีออปชันเนาะนี่คือจากภาพจะเห็นว่ามีอยู่7ถ้วยนะคะแล้วก็เรายังเลือกไม่ได้นะคะว่าจะเลือกถ้วยไหนนะคะอยากไปอยากทำมีทิศทางไม่ใช่สิอยากไปอยากทำมีพละกำลังมีแพชชั่นที่จะทำแต่ว่ายังเลือกทางไม่ได้นะคะอันนี้เป็นแบบนี้นะคะ Knight of Pentacles นะคะ Knight of Pentacles เนี่ยเรามองเป็นคนที่กำลังเสาะแสวงหานะคะเสาะแสวงหาอะไรเสาะแสวงหาความมั่นคงนะคะเสาะแสวงหาความมั่นคงมั่งคั่งของตัวเองแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้ดูว่าตัวเองไม่มีนะคะแต่มีแต่ว่าก็ยังที่จะต้องหาต่อนะคะคือเนาะคือน่าจะยังต้องการที่จะมีความมั่นคงมั่งคั่งในชีวิตมากกว่านี้นะคะซึ่งดูจากพลังงานแล้วเนี่ยคนเกิดวันศุกร์วันนี้ที่มาดูเนี่ยก็ไม่ใช่คนไม่มีไม่ใช่คนแร้นแค้นนะคะเป็นคนที่พอมีแล้วนะมีแล้วก็คือมีแล้วพูดง่ายๆว่ามีแล้วไม่ได้ขาดแคลนแต่ก็ยังเหมือนยังต้องสอแสวงหาอยู่นะคะอุ๊ยใหม่ค่ะแล้วก็ใบนี้นะคะ Queen of Swords นะคะก็เป็นพลังงานของการแน่วแน่เนาะตัดสินใจแน่วแน่ประมาณแบบนี้เรามองเป็นเหมือนยังมีความไม่แน่ใจในตัวเองนะคะสำหรับคนเกิดวันศุกร์อาทิตย์นี้แต่มีพละกำลังเนี่ยในการที่จะมุ่งไปข้างหน้าในการที่จะทำอะไรเนี่ยค่อนข้างสูงพอสมควรคือพูดง่ายๆว่าจะทำประมาณแบบนี้นะคะแต่ยังเหมือนยังสรุปให้กับตัวเองไม่ได้ว่าจะไปในทิศทางไหนจะทำอะไรดีหรือว่าจะไปยังไงประมาณเนี้ยแต่ว่าตั้งมั่นมากๆนะคะที่จะไปเนาะแล้วก็จะมีเรื่องของพลังงานของการอันนี้คือเรามองภาพเป็นเรื่องของการมุ่งมั่นเนาะมุ่งมั่นมากๆนะคะสองใบนี้เนาะมุ่งมั่นมากๆแต่ว่ายังสรุปไม่ได้เนาะแล้วก็ประมาณแบบนี้นะคะนี่มาดูใบสรุปส่งท้ายนะคะ1ใบนะคะให้กับคนเกิดวันศุกร์กันเก้าถ้วยนะคะในออฟคัพส์เก้าถ้วยเนี่ยจริงก็เป็นคนที่มีความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งในตัวเองนะคะซึ่งเก้าถ้วยนี้ก็คือ
มีความสุขเลยแหละเนาะจริงๆเขามีถึง10แต่ว่าคนวันศุกร์เนี่ยมีถึง9นะซึ่งก็คือมีความสุขดีนะคะถึงมันเป็นพลังงานที่ออกมาประมาณแบบนี้นะคะว่าเหมือนที่บอกแต่ตอนแรกว่าตอนนี้ตัวเองก็ไม่ใช่ไม่มีไม่ได้ขัดสนไม่ได้อะไรก็คือก็มีความสุขดีก็อยู่ได้ด้วยตัวเองเนาะเพียงแต่ว่าตัวเองก็คือเหมือนอยากจะได้มากกว่านี้อยากจะมีความสุขมากกว่านี้อยากจะทำอะไรที่มันพัฒนาตัวเองเติบโตขึ้นไปให้มันได้มากกว่านี้ซึ่งก็ยังแต่ก็ยังเหมือนที่บอกนะคะก็ยังหาทางไม่ได้แต่ว่าโดยสรุปแล้วเนี่ยคือมีความสุขดีนะคะไม่ได้เดือดร้อนอะไรมีความสุขดีเพียงแต่ว่ากำลังเป็นช่วงเวลาที่ต้องหาทางให้กับตัวเองว่ามันจะมีทิศทางอื่นไหมที่ทำให้ตัวเองมีความสุขมากกว่านี้หรือว่ามีความมั่งคั่งมีความสมบูรณ์มากกว่านี้จริงๆเป็นพลังงานที่ดีนะคะคือมันไม่มีวันไหนที่ดีที่สุดเนาะคือถึงแม้ว่าเราจะมีความสุขแล้ววันนี้ถึงแม้ว่าเราจะมีความมั่งคั่งในตัวเองอยู่ได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ได้ขัดสนอะไรแต่ว่ามันก็ไม่ได้หมายความว่าเราต้องไม่ทำอะไรถูกไหมคะก็คือก็ต้องชีวิตก็ต้องดำเนินไปซึ่งชีวิตมันก็ต้องพรุ่งนี้มันก็ต้องดีกว่าวันนี้เนาะอ่ะโอเคประมาณนี้ค่ะคนวันศุกร์สวัสดีค่ะ